คุณผู้ชมฮะไปอร่อยกับเมนูครับเป็นอาหารของชาวตะวันออกกลางก็คือเคบับนะครับแต่ว่าเคบับที่นี่ราคาไม่แพงส่วนเครื่องเนี่ยก็แน่นจริงแบบจุกๆเลยเหมาะสำหรับน้องเอ๋ยโดยเฉพาะเลยไปชมพร้อมกันเลยฮะนี่นะครับพาคุณผู้ชมมาไปที่ร้านเจ้าพ่อเคบับโดเนอร์เคบับครับตั้งอยู่ที่ตลาดไนท์สีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีลูกค้าครับแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องจนบางวันต้องต่อคิวรับบัตรคิวด้วยนะนี่เพราะเป็นร้านดังในพื้นที่เพราะว่าติดใจในรสชาติความอร่อยนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเน้นเมนูไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงห่อไส้หลากหลายนะครับแถมยังสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้อีกด้วยเผ็ดน้อยก็บอกไปเผ็ดปานกลางก็บอกชอบเผ็ดมากก็บอกไปเลยนะครับเราก็ไปสอบถามเจ้าของร้านครับชื่อว่าคุณสราวุฒิจ่าชัยครับบอกว่าเนี่ยขายเคบับเนี่ยมาแล้ว3ปีนะครับตัวเองก็คิดค้นสูตรลองผิดลองถูกมามากมายฮะจนได้แป้งขออภัยฮะจนได้แป้งตอติย่านะครับเป็นแป้งตอติย่าโฮมเมดอร่อยถูกปากคนไทยนะครับถามว่าแป้งตอติย่าหรือว่าแป้งตอติยาก็คือเป็นแป้งแผ่นรูปวงกลมเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งสาลีนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะใช้ไก่นะฮะประมาณ15กิโลกรัมนะฮะหมักทิ้งเอาไว้6ชั่วโมงฮะให้เครื่องมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับแล้วยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นเคบับไก่เคบับไก่ชีสเคบับไก่ล้วนไม่ผักหรือว่าจะเป็นดับเบิลชีสโอ้โหนี่ชอบแม่ดับเบิลชีสโอ้โหเน้นซึ่งราคาขายนะครับก็เริ่มต้นที่39บาทไปจนถึง59บาท39บาทก็อิ่มแล้วนะแต่59บาทนี่คือน่าจะอิ่มถึงวันพรุ่งนี้เลยแบบชีสนี่แหละฮะนอกจากนี้ครับทางคุณสราวุธเนี่ยก็ยังรับจัดงานอีเวนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกร้านนอกสถานที่ด้วยเผื่อน้องเอ๋ยสนใจไงมาแถวพัฒนาการเลยได้ไหมนี่มาเหมาเลยแม้สัก10ชิ้น10ชิ้นไม่มานะ10ชิ้นไม่มานะต้องหลายชิ้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถแวะไปอุดหนุนได้นะครับร้านเจ้าพ่อเคบับครับโดเนอร์เคบับตลาดไนท์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับเช่นเคยฮะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ครับที่เบอร์0804699463โอ้แล้วให้เยอะจริงๆนะคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยใครอยู่แถวนั้นเนี่ยลองแวะไปชิมนะแล้วบอกเนี่ยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอันนี้ทั้งเนี่ยหมดไหมเนี่ยเขาขายหมดไงไม่ใช่ต้องเอ่ยทานหมดมาอวยนะไม่หมดเยอะไปพี่แบงก์ก็